ครับในประเด็นที่7นะครับบันทึกส่วนตัวและอัตตชีวประวัตินะครับเป็นงานเขียนที่แม้ว่าจะเป็นนอนฟิกชันเป็นเหตุเป็นการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวของเขาเองนะครับเกิดขึ้นจริงกับตัวเขาเองนะครับฉะนั้นความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะน่าเชื่อถือนะครับถ้าเรามองในมุมว่าโอเคมันคือ proximity ใช่ไหมครับแล้วก็ originality เนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่ได้จากบันทึกส่วนตัว memo diaries หรืออัตชีวประวัติเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลสารสนเทศหรือทัศนคติความคิดเห็นของบุคคลนั้นบุคคลเดียวต่อเหตุการณ์นั้นนะครับฉะนั้นแล้วการที่เราจะเอาข้อมูลจากบันทึกส่วนตัวอัตชีวประวัติเหล่านี้มาใช้อ้างอิงเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับเหตุการณ์จริงนะครับเพราะว่ามันเป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวนะครับหลายท่านคงอาจจะเคยประสบนะครับเวลาอ่านหนังสือข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์บางอย่างที่ผู้เขียนอ้างบุคคลเพียงคนเดียวจากบันทึกของบุคคลเพียงคนเดียวแล้วก็มาตีความหรือมาขยายความให้ครอบคลุมเหตุการณ์ใหญ่ระดับปรากฏการณ์เนี่ยนะครับก็มันก็สะท้อนเห็นว่าโอเคผู้เขียนคนนั้นอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งเดียวซึ่งต้นฉบับก็มีความไบแอสเพราะว่าตัวเองเป็นคนเขียนใช่ไหมเขียนเกี่ยวกับตัวเองเนี่ย อาจจะมีมุมมองทัศนคติที่ไม่รอบด้านนะครับฉะนั้นหากเราต้องการใช้แหล่งสารสนเทศเหล่านี้ในการอ้างอิงในงานของเรานะครับเราจึงควรเบื้องต้นเลยเราควรระลึกว่าโอเคข้อมูลเหล่านี้มีไบแอสแน่นอนมีอคติแน่นอนนะครับแล้วก็เราในฐานะผู้เขียนที่จะนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ก็ควรจะแจ้งให้ผู้อ่านได้ทราบว่าโอเคข้อมูลเนี้ยมาจากที่ไหนนะครับมาจากบันทึกส่วนตัวของใครแล้วก็เราใช้เทียบเคียงไปอิงหรือยันกับข้อมูลจากแหล่งอื่นอย่างไรมันสอดคล้องขัดแย้งหรือล้มล้างหักล้างกับข้อมูลจากแหล่งอื่นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้เขียนนะครับในสารสนเทศที่ดีเนี่ยนะครับผู้สื่อสารสารสนเทศที่ดีควรระลึกไว้นะครับควรเป็นประเด็นสำคัญอันนึงนะครับในประเด็นที่8ครับหนังสือที่ระบุรายการหนังสืออ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าหนังสือที่ไม่มีรายการเหล่านี้เลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ตัวรายการบรรณานุกรมเนี่ยนะครับหรือบางแหล่งเรียกว่ารายการหนังสืออ้างอิงเนี่ยนะครับมันช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นหรือบทความฉบับนั้นได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาอย่างดีไม่ได้กล่าวอ้างลอยขึ้นมาโดยจินตนาการโดยความรู้สึกหรือโดยสามัญสำนึกของตัวผู้เขียนเองแต่เพียงผู้เดียวเพียงแต่ว่ามีการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งมาเทียบเคียงกันมายืนยันนะครับหรือมาหักล้างกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการที่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับในเป็นรายการบรรณานุกรมทั้งในอาจจะในทั้งในเป็นการอ้างอิงในเนื้อหาเองหรือว่าในรูปแบบรายการด้านหลังเองเนี่ยมันก็ช่วยให้เราผู้อ่านเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าโอเคงานมีความน่าเชื่อถือนะครับหลายท่านอาจจะไปเคยไปอ่านบทความวิจัยที่เขียนบทความวิจัยมา15หน้า20หน้าแต่ว่ามีรายการในอ้างหนังสืออ้างเองเพียง2รายการอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือของบทความนั้นนะครับแม้จะเป็นบทความวิจัยเองเนี่ยมันก็ขาดหายไปเพราะว่าผู้เขียนบทความวิจัยนั้นไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอไม่มีการอ้างข้อมูลที่เพียงพอนะครับเป็นแต่เพียงมันก็อาจทำให้เราอนุมานได้ว่าโอเคผู้เขียนสร้างขึ้นมาเขียนเรื่องราวเหล่านี้ร้อยเรียงขึ้นมาจากความเห็นส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับประเด็นที่9ครับสำนักพิมพ์ของสถาบันอุดมศึกษานะครับมักตีพิมพ์หนังสือตำราหรือวารสารทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เป็นแหล่งสารสนเทศนะครับประเภทนอนฟิกชันที่ดีนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเบื้องต้นก็คือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาต่างทั่วโลกเลยนะฮะจุดมุ่งหมายประการหนึ่งของเขาก็คือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและในการที่จะเป็นเลิศทางวิชาการได้นั่นก็คือว่าข้อองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นได้มาจากกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์มีการสืบค้นตั้งคำถามแล้วก็สืบหาคำตอบอย่างเป็นระบบนะครับตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ
กระบวนการด้วยการสร้างความเป็นเลิศของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยลดทอนอคตินะครับข้อมูลที่เป็นเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวข้อมูลที่ไม่เป็นจริงไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ดีเนี่ยจริยธรรมในฐานะของเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยข้อหนึ่งเขาต้องระบุไว้เลยว่าโอเคในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้ออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยมันต้องน่าเชื่อถือต้องข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แล้วต้องไม่มีอคตินะครับหรือความคิดเห็นส่วนตัวแทรกเข้าไปฉะนั้นสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะครับย่อมผลิตมุ่งผลิตหนังสือตำราเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับหรือวารสารทางวิชาการที่ปราศจากอคตินะครับหรือแม้จะก็คือให้มีอคติหรือไบแอสน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับฉะนั้นบทความหนังสือตำราต่างๆที่มาที่ผลิตออกจากสำนักพิมพ์เหล่านี้ย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าที่ผลิตออกมาจากสำนักพิมพ์ประเภทอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แม้จะอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญพอสมควรครับในประเด็นสุดท้ายครับบทความหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาโดยกองบรรณาธิการนะครับและนะครับผ่านการประเมินหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในสาขาวิชานั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นนะครับและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แต่งเนี่ยนะครับบทความหรือหนังสือเหล่านี้นะครับย่อมมีความน่าเชื่อถืออย่างสูงมากนะครับอันนี้เราพูดถึงโดยเฉพาะนะบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการก่อนการที่จะได้ตีพิมพ์ในวารสารในบทความหนึ่งเนี่ยก่อนจะได้ตีพิมพ์นะฮะต้องผ่านการประเมินคุณค่านะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการที่อยู่ในสาขามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นนะครับประเมินคุณค่าก่อนนะครับถ้าบทความถ้าเป็นวารสารที่ดีหน่อยเนี่ยก็จะผ่านการประเมินคุณค่าโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย2คนขึ้นไปนะครับแล้วประเมินแล้วอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับส่งกลับคืนมาให้ผู้เขียนผู้เขียนก็ต้องแก้ไขบทความนั้นให้มีคุณภาพนะครับฉะนั้นโดยกระบวนการนี้มันจะช่วยขัดเกลาคัดกรองแล้วก็เพิ่มคุณภาพของบทความที่เผยแพร่ในวารสารให้มีความน่าเชื่อถือให้มีความถูกต้องทางวิชาการอย่างสูงนะครับฉะนั้นการที่จะอิงอ้างอิงข้อมูลจากบทความวารสารเหล่านี้นะครับก็จะมีความน่าเชื่อถืออย่างมากฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากเรานำเอาแหล่งสารสนเทศหลายๆแหล่งมาจัดเรียงกันตามลำดับความน่าเชื่อถือเนี่ยตัวที่แหล่งที่อยู่บนยอดพีระมิดนะครับถ้าจัดเรียงเป็นพีระมิดเนี่ยยอดพีระมิดก็จะเป็นบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒินะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นนอนฟิกชันที่เป็นมีเนื้อหาเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีความถูกต้องชัดเจนเชื่อถือได้สูงที่สุดนะครับในบรรดาแหล่งสารสนเทศอื่นๆครับผม